เรื่องสุดท้ายที่กับผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสถานีวัดพระศรีมหาธาตุคือรถไฟฟ้าสายสีเขียวในภาพบนที่คุณเห็นตอนนี้คือเมื่อ10ปีก่อนยังไม่มีรถไฟฟ้ามันจะมีเพียงแค่อนุสาวรีย์หลัก4กับสะพานข้ามแยกวงเวียนหลัก4ในปี2555ปัจจุบันนี้ก็มีสถานีรถไฟฟ้าได้ตั้งอยู่กลางวงเวียนหลัก4แล้วซึ่งในอนาคตก็จะมีการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูซึ่งมันก็อยู่อีกด้านหนึ่งวันนี้ผมก็จะมาบอกที่มาเกี่ยวกับสถานีวัดพระศรีมหาธาตุว่าที่มาที่ไปก็ค่อนข้างที่น่าสนใจและที่สำคัญคืออนุสาวรีย์หลัก4มันหายไปไหนเริ่มแรกคือเรื่องเกี่ยวกับว่าสถานีวัดพระศรีมหาธาตุตอนแรกไม่ได้อยู่กลางวงเวียนหลัก4แม้แต่นิดเดียวสมัยก่อนปี2552ตอนที่กทม.นั้นเป็นผู้ดูแลโครงการนี้เขามีชื่อว่าโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิดสะพานใหม่ซึ่งเป็นสถานีปลายทางของโครงการสถานีวัดพระศรีมหาธาตุนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่ของสำนักงานเขตบางเขนและอยู่ฝั่งตรงข้ามกับวัดพระศรีมหาธาตุแต่พอหลังจากที่รับไม้ต่อก็คือรฟม.จะมาดูแลโครงการนี้เพื่อที่จะทำส่วนต่อขยายจากสะพานใหม่ไปคูคตก็เลยใช้ชื่อว่าหมอชิดสะพานใหม่คูคตเกิดอะไรขึ้นรู้ EIA ไม่ผ่านของสถานีวัดพระศรีมหาธาตุเพราะว่ามันกระทบต่อภูมิทัศน์ตัววัดพระศรีมหาธาตุแล้วก็มีการเวนคืนพื้นที่ของสำนักงานเขตบางเขนด้วยโครงการนี้ก็เลยมีการปรับปรุงย้ายตำแหน่งสถานีจากหน้าสำนักงานเขตบางเขนไปอยู่กลางวงเวียนหลัก4เลยเพื่อที่จะมีการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแคนไลน์มีนบุรีแต่จะหารู้ไหมว่าตอนนั้นเนี่ยสมัยที่กทม.มาดูแลโครงการนี้เขาจะให้วงเวียนหลัก4เป็นเส้นทางเหมือนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิถึงสถานีสนามเป้าที่จะมีการเลี้ยวโค้งแล้วกลับมาเข้าสู่สถานีต่อไปทีนี้คือว่าพอมีการย้ายตำแหน่งเกิดขึ้นสถานีต่อไปคือสถานีอนุสาวรีย์หลัก4ชื่อรหัส N18 ตอนนั้นมันตั้งอยู่ที่หน้าโลตัสหลัก4แล้วก็เกิดปัญหาขึ้นมาว่าความถี่ของสถานีนั้นเนี่ยมันสั้นเกินไประยะนี้มันไม่ห่างเกินไปเขาจึงย้ายตำแหน่งสถานีนี้ไปอยู่ที่ซอยพหลโยธิน59หรือซอยน้ำใสทีนี้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับสถานีวัดพระศรีมหาธาตุมีความโดดเด่นอะไรจากสถานีอื่นไหมโดดเด่นคือว่าเป็นสถานีที่ใช้รูปแบบชัชรากลางเหมือนสถานีสยามและสถานีห้าแยกลาดพร้าวมีความสูงที่จะมีการข้ามตัวสะพานข้ามแยกวงเวียนหลัก4ขึ้นมาตัวชั้นจำหน่ายตัวนั้นไม่สามารถที่จะเดินข้ามฝั่งไปได้ยกเว้นแต่การใช้ชัชราร่วมกันแต่ก่อนที่จะเข้าเรื่องเกี่ยวกับอนุสาวรีย์หลัก4ที่หายไปผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับว่าทำไมสถานีพหลโยธิน59ถึงไม่ได้ใช้ชื่อสถานีอนุสาวรีย์หลัก4ที่มาที่ไปนี้รฟม.กับ BTS ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับอนุสาวรีย์ที่หายไปหรอกครับแต่ว่าพื้นที่ไม่สอดคล้องกับตัวสถานีมากนักผมสามารถยกตัวอย่างเช่นสถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิกับอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิระยะห่างเพียงแค่200เมตรมันใกล้เคียงแต่สำหรับสถานีอนุสาวรีย์หลัก4กับอนุสาวรีย์หลัก4นั้นตัวสถานีกับอนุสาวรีย์นั้นเนี่ยอยู่ห่างกันเพียงแค่800เมตรเพราะฉะนั้นแล้วการตั้งชื่อสถานีนี้จึงไม่สมเหตุสมผลต่อพื้นที่เขาก็เลยใช้ชื่อสถานีพหลโยธิน59แต่เสียดายที่ไม่ได้ใช้ชื่อสถานีน้ำใสสุดท้ายนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับอนุสาวรีย์หลัก4ที่หายไปว่ามันหายไปไหนแต่ผมก็บอกได้เลยว่าผมได้ทำคลิปสรุปไปตั้งนานแล้วแต่ผมก็จะบอกอีกครั้งนึงแบบสคริปต์ที่ผมเขียนขึ้นมาในกระดาษแผ่นนี้ผมจะอธิบายให้ฟังว่ามันมีอะไรสำคัญมากอนุสาวรีย์หลัก4นี้มีชื่อเดิมคืออนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญถูกสร้างในปี2479มีวัตถุประสงค์คือการรำลึกวีรบุรุษทหารและตำรวจที่เสียชีวิต17นายในช่วงที่มีการปราบกบฏบุรเดชและต่อมาอนุสาวรีย์นี้ก็มีการเคลื่อนย้ายเป็นจำนวนมากมากที่สุดในกรุงเทพน่าสงสารจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่า
ในประวัติของอนุสาวรีย์ตัวนี้เนี่ยพี่มีการเคลื่อนย้ายมากที่สุดเพราะมีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานอย่างเช่นอุโมงค์ทางลอดบางเขนเมื่อปี2136และสะพานข้ามแยกวงเวียนหลัก4ปี2553อันนี้ครั้งที่2และครั้งที่3คือการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวที่สถานีวัดพระศรีมหาธาตุที่ต้องใช้พื้นที่ของวงเวียนหลัก4คือในปี2558และสุดท้ายคือปลายปี2561คือหายไปเลยไม่รู้ไว้ไหนรู้เพียงแต่ว่าในตอนนั้นก็มีการติดตั้งสังกะสีขึ้นมาและก็มีอยู่ส่วนหนึ่งที่ทำให้หายไปคือเพราะไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าเพราะเคยมีประเด็นเกิดขึ้นตอนปี2553ว่าจะทำการเคลื่อนย้ายอนุสาวรีย์นั้นออกไปเพื่อทำการก่อสร้างสะพานข้ามแยกวงเวียนหลักสี่แต่การสื่อสารผิดพลาดคิดว่าเป็นการรื้อถอนทำลายจนมีการชุมนุมทางการเมืองขึ้นมาในตอนนั้นด้วยแต่ทางกรมทางหลวงได้ชี้แจงว่าเป็นเพียงแค่ย้ายตำแหน่งเพียงเท่านั้นเองและตรงนี้จะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญผมสงสัยว่ากทม.มีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับอนุสาวรีย์หลักสี่หรือเปล่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนสมัยผู้ว่าอัศวินขวัญเมืองได้มีนโยบายเกี่ยวกับการนำอนุสาวรีย์ทั้ง14แห่งในกรุงเทพมหานครมาดูแลบำรุงรักษาหนึ่งในนั้นมีอนุสาวรีย์หลัก4อยู่ในนั้นด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในวันที่17ตุลาคมปี2561ในตอนนั้นไม่มีเหตุการณ์นึงเกิดขึ้นคือว่าเราจะหาเจ้าของการดูแลอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิยังไงกรมศิลปากรก็เลยคิดว่าจะให้กทมดูแลดีไหมกทมก็เลยจะขอนำ14แห่งในกรุงเทพมหานครมาบำรุงดูแลรักษาต่อไปอันนี้คือคีย์เวิร์ดที่ผมสงสัยว่าเขารู้เรื่องหรือเปล่าสิ่งที่ผมเขียนมาที่อธิบายแบบนี้เป็นสคริปต์นี้ก็เพราะว่าอยากให้ทุกคนไปดูคลิปเก่าๆที่ผมเคยทำมาแต่ผมสรุปได้เลยว่าอนุสาวรีย์หลักสี่ที่หายไปนั้นเนี่ยได้ถูกเก็บไปซะแล้วและอาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะก่อสร้างใหม่อีกครั้งเพราะว่าอะไรเพราะว่ากทม.ได้มีการศึกษาออกแบบโครงการศึกษาแนวทางพัฒนาศูนย์พาณิชยกรรมเมืองย่านสะพานใหม่จุดประสงค์คือจะมีการพัฒนาย่านสะพานใหม่ที่มีสถานีรถไฟรอบสถานีเหมือนเป็น TOR โดยมีรายละเอียดของพื้นที่รอบสถานีวัดพระศรีมหาธาตุว่าจะให้มีการพัฒนาเป็นสวนสาธารณะและพื้นที่เชิงประวัติศาสตร์ให้กับประชาชนซึ่งจะมีทั้งการให้ความรู้ประวัติศาสตร์ของพื้นที่บางเขนวัดพระศรีมหาธาตุในแบบมีอนุสาวรีย์หลัก4ได้กลับคืนมาใหม่อีกครั้งหนึ่งและมีการปรับปรุงตัวอย่างการก่อสร้างแบบใหม่อีกต่างหากแต่ทว่ารายงานนี้มันเกิดมาตั้งแต่ตอนปี2562นี่คือทั้งหมดที่ผมตั้งข้อสังเกตว่าที่หายไปเพราะว่ามันเอาไปเก็บ